ม.มอบประชาประสบดีคุ้มค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรมไฟเขียวแรงงานต่างด้าวเพิ่มระยะเวลาอยู่ในไทยอีก1ปีเร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ประกอบอาชีพในไทยชาวบ้านอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกปิดถนนประท้วงโครงการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานขยะหวั่นสร้างมลพิษไม่เชื่อบริษัทเอกชนแม้เปิดเวทีชี้แจงล่าสุดนายกเทศมนตรีกำนันต้องร่วมลงชื่อบันทึกคัดค้านจึงพอใจและสลายตัวในที่สุดปปส.บุกจับแหล่งผลิตยาบ้ารายใหญ่ใจกลางเมืองปากน้ำพบยาบ้าพร้อมอุปกรณ์การผลิตสูตรใหม่สายพันธุ์ใหม่ผสมยาไอซ์มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือเด็ก7ขวบลูกครึ่งไทยไต้หวันยอดกตัญญูเดินเท้าช่วงพักเที่ยงจากโรงเรียนป้อนข้าวแม่พิการเดินไม่ได้ทุกวันกว่า6ปีหลังพ่อชาวไต้หวันหนีกลับประเทศที่ยังไม่ลืมข่าวนี้นะฮะก็ยังมีความช่วยเหลือมุ่งไปหาน้องคนนี้นะครับมีข่าวฝากมาจากการไฟฟ้านครหลวงครับในวาระที่ทางการไฟฟ้านะครับครบรอบ55ปีนะครับเขาก็มีการจัดโครงการป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวงนะครับโดยผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงคุณสมชายวิวัฒนวัฒนานะฮะมอบ55ทุนครับทุนละ 30,000 บาทนะครับให้กับสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวงนะครับ55ทุนทุนละ 30,000 ก็ 1,650,000 บาทเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนต่างๆเกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับแล้วก็นำทุนสนับสนุนนี้ไปร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนะครับเพื่อลดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลของประเทศที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่กฟน.ทำแบบนี้เพราะกฟน.นั้นริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่2554นะครับสนับสนุนทุนปลูกป่าชายเลนไป60ทุนตอนนั้นเป็นเงิน1,800,000บาทนะครับแต่ว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้านครหลวงครบรอบ55ปีในปีนี้ปี56เนี่ยนะครับกฟน.ก็เลยสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนอีก55ทุนเท่ากับจำนวนปีที่ครบรอบนะฮะทุนละ 30,000 นี่นะฮะก็ให้เด็กๆได้ไปปลูกป่าและเชื่อว่าเด็กๆที่ไปปลูกป่าน้องๆนะนักเรียนถ้าไปปลูกป่าแล้วน้องก็จะไม่ลืมนะฮะและน้องก็จะเห็นความสำคัญและมันก็จะฝังอยู่ในจิตสำนึกของเราเลยนะฮะเอาละเอามาดูความเคลื่อนไหวนะฮะของนักเตะบาร์เซโลนานะฮะวันนี้ก็มีกิจกรรมอยู่หลายอย่างนะครับก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะลงสนามแข่งขันตอนทุ่มหนึ่งนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เลยนะฮะ9โมงที่สนามกีฬากองทัพบกนะฮะเคลาโดมาติโน่นะฮะเป็นโค้ชคนใหม่ของบาร์เซโลนานะฮะก็นำนักเตะลงซ้อมนะฮะที่สนามกีฬากองทัพบกนะฮะมีทั้งเมสซี่มีทั้งเนย์มาร์นะฮะแต่ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนได้เข้าชมนะฮะนี่นะฮะแต่ก็มีคนไปดักรอที่หน้าสนามกีฬานะครับรอตั้งแต่เช้าเลยก็ปรากฏว่ามีบางคนก็โชคดีนะฮะที่อินเนสต้าดานิเอลอันเวสแล้วก็เนม่าเดินมาทักทายแล้วก็แจกลายเซ็นแล้วก็ถ่ายรูปด้วยโอ้โหระดับโลกเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็มีกิจกรรมอย่างเช่นที่ตอน 11:30 นที่ลานพาร์คพารากอนนะครับอเล็กซิสซานเชสนะฮะอาร์เดโน่เนม่าไปร่วมงานเปิดตัวรองเท้าฟุตบอล Nike นะฮะรุ่น Hyper Venom นะฮะนี่นะฮะเป็นสุดยอดนวัตกรรมของ Nike เขานะฮะพอตอนบ่ายโมงที่โรงแรม Okura Prestige นะฮะเมสซี่กับปินโต้ก็มาร่วมงานขององค์กร UNICEF นะครับซึ่งมาฝึกกีฬาสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนผู้พิการทางสติปัญญานะครับครับหลังจากนั้นก็ตอนทุ่มหนึ่งนักเตะของบาซ่านะครับก็ลงซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานนะฮะเนม่าเปิดให้เข้าชมนี่เนม่าฟุ๊บฟุ๊บโอ้นี่เขาซ้อมกันในแบบ วงแคบๆนะใช่เล่นครึ่งสนามอ่ะเล่นครึ่งสนามแล้วคนก็ฮือฮามากเพราะว่าเน้นสไตล์ต่อบอลแบบบาซ่าเลยนะฮะนี่นะฮะก็11ตัวจริงนะครับน่าจะเป็น11คนแรกที่
เล่นเมื่อเกมที่แล้วนะครับที่บาร์ซ่าถล่มซานโตสไป8ประตูต่อ0นะฮะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคู่หน้าก็จะเป็นเมสซี่คู่กับอเล็กซิสซานเชสนะฮะแล้วก็เนย์มาร์คาดว่าจะเป็นตัวสำรองแต่ถ้าเนย์มาร์เป็นตัวสำรองก็น่าสนใจว่าเนย์มาร์จะเปลี่ยนลงไปเนี่ยแทนเมสซี่หรือจะเปลี่ยนลงไปแทนคนอื่นแล้วได้เล่นหน้าคู่กับเมสซี่โอ้อันนี้จะยิ่งน่าดูมากนี่นะโอ้โหคนดูหลายพันคนฮะใช่ครับหลายพันคนนะฮะคือฮาเลยนะฮะนี่โค้ชใหม่แล้ววันนี้ฟังจากกุนซือของไทยเราอ่ะครับซิโก้ซิโก้เกียรติศักดิ์ศรีเมืองเนี่ยคือพูดแบบบอกว่าเนี่ยจะพยายามเน้นเกมรับหาจังหวะสวนกลับคือเล่นรัดกุมแบบตอนที่เล่นกับลิเวอร์พูลคาดหวังว่าลูกทีมจะไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีของนักเตะบราซ่าหวังว่าจะไม่โดนยิงแบบถล่มทลายนี่ เรามีภาพด้วยนะฮะคือไม่ได้หวังจะชนะเลยนะหวังว่าจะไม่ถูกยิงแบบถล่มทลายนี่ใช่ฮะคือคุณซิโก้เขาบอกว่าเชื่อว่าจะไม่แพ้เท่ากับที่ซานโตแพ้ซานโตแพ้คือไม่ใช่บอกจะไม่แพ้คือจะไม่โดนยิงเยอะขนาดนั้น80เหรออาจจะชนะก็ได้เออใช่นะฮะนี่ที่อันนี้เขาซ้อมก่อนนะบ่าย3โมงนะฮะที่สนามการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนี่ฮะซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองนะครับแล้วที่แล้วแพ้ลิเวอร์พูลเท่าไหร่นะ30 30ใช่มั้ย30ถ้าพรุ่งนี้แพ้สัก10นี่ก็โอ้โหโอ้โหแจ๋วเลยก็ไม่ยากฮะก็ซิโก้ก็คือชุดนี้ก็ฟิตจัดคนประกบเลยประกบเมสซี่ประกบเนย์มาร์ประกบอินเนสตาประกบชาบี้เฮอร์นันเดสโอ้โหแล้วคนที่เอาคนที่ไหนเล่นเนี่ยเอาคนที่ไหนเล่นเดียวก็ตัวต่อตัวประกบตัวต่อตัวแล้วก็เชสฟาเบกัสเอาประกบ5ตัวเนี้ยประกบ5ตัวนี้ใช่ประกบ5ตัวนี้แล้วไม่แน่5ตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้ลงเล่นพร้อมกันก็ได้อ๋อใช่มั้ยคือประกบเลยนะวิ่งตามกันไปเลยอ่ะวิ่งตามกันไปเลยเป็นเงาเลยเหรอเป็นเงาเลยแล้ว5คนนี้จะได้เล่นบอลมั้ยเนี่ยฮะ5คนของเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอย่าให้บอลไปถึงเค้าเชื่อผมเชื่อผมอย่างนี้ต้องประกบ 2-1 แล้วประกบตัวต่อตัวเดี๋ยวโดนวิ่งฉีก 2-1 เดี๋ยวคนไม่พอเดี๋ยวคนไม่พอเดี๋ยวคนไม่พออ่ะมีเรื่องของสมีคำหรือว่าอดีตพระวิรพลนะมีคำวันที่8ใช่ไหมไม่ใช่แล้วทีแรกบอกว่าจะมามอบตัววันที่8สิงหาที่ด่านตม.หนองคายเดินมาจากลาวมาไหมลาวล่าสุดวันนี้ตอนบ่ายทนายความส่วนตัวนะฮะนายสุกิจนะฮะก็ติดต่อมายังอธิบดี DSI คุณธฤทธิ์เพ็งดิษฐ์นะฮะคุณสุกิจภูลศรีเกษมเนี่ยบอกว่าเนี่ยล่าสุดอดีตพระวิรพลขอเลื่อนการเข้ามอบตัวจากเดิมวันที่8สิงหาไปเป็นช่วงสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าติดปัญหาบางประการในการนำตัวเข้าสู้คดีเพราะว่าติดปัญหาทั้งเรื่องเงินประกันตัวเพราะว่าเงินบัญชีเงินฝากถูกอายัดไปยังไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากจะให้เป็นที่จับจ้องของสื่อมากนักแล้วก็มีอ้างบอกไม่สบายด้วยนะไม่สบายด้วยเหรออาการหนักไหมคงยังไม่หนักหรอกเลยถ้าหนักก็คงเพราะตัวทนายก็อยู่ที่เมืองไทยอยู่เมืองไทยแต่ว่าติดต่อกันทางโทรศัพท์ติดต่อกันทางโทรศัพท์และแกก็บอกเลยนะจะมาแกบอกว่าคุยไปคุยมาแกบอกไม่รู้ว่าที่ปลายสายคุยเนี่ยใช่วีรพลหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจอ้าวสุกิจน่ะแล้วคุยอยู่ใครเนี่ยแต่ว่าก็แจ้งมาแบบนี้ว่าเนื่องจากว่าบัญชีถูกอายัดปุ๊บอายัดแล้วก็ไม่มีเงินเป็นค่าประกันเห็นคุยกับอธิบดีเอาไว้ว่าใช้หลักทรัพย์2ล้านใช่ไหม2ล้านใช้เงินเนี่ย2ล้านนะฮะหาไม่ทันแม่ระดับเนนคำนี่นะระดับเนนคำนี่แหละถูกอายัดหมดเลย ถูกอายัดหมดเลยนะฮะอ้าววันนี้คลิปนะครับทางข่าวค้นคนเนชั่นจัดให้สำหรับคุณที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าโดยเฉพาะคลิปนี้นะฮะดูนะฮะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นแม่ค้าเหมือนกันแต่เป็นแม่ค้าที่ประเทศจีนเป็นแม่ค้าที่ได้ชื่อว่าขายของแล้วก็หยิบของใส่ถุงเนี่ยไวที่สุดนะฮะดูนะฮะท่านผู้ชมฮะหาต่อไปดูสิฮะโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ได้แบบทำให้ภาพมันเร็วขึ้นเราไม่ได้สปีดภาพเราไม่ได้ฟอร์เวิร์ดให้มันเร็วนะฮะดูนะฮะโอ้โหดูนะฮะดูไม่ทันเลยเนี่ยมันเป็นที่ตักใช่ไหมที่ตักหรือที่คีบ
ที่คีบที่คีบที่คีบใช่ไหมไวถึงขนาดดูไม่ออกเลยเหรอเนี่ยว่ามันที่คีบที่ตับเฮ้ยเหมือนเป็นที่คีบนะผมเห็นคีบนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นดูที่มือนี่ฮะชัดเจนที่คีบถ้าคีบนี่ไวมากฮะใช่ตอนแรกผมว่าที่ตักนะนี่ขี้เอาละถ้าตักยังแบบตวัดตวัดได้ใช่ไหมใช่แต่ขี้นี่มันต้องโอ้โหโอ้โหนี่นะอายุก็ยังไม่มากนะฮะแล้วมันจะขายดีอะไรขนาดนั้นเนี่ยดูทำเลยว่าขายอะไรอ่ะพวกโดนัทอ่ะโดนัทหรือขนมปังเนี่ยไม่ใช่ขนมปังวะดูด้วยเออโดนัทเลยนะดูโอ้โหโหนี่ที่จีนนะฮะโอ้โหผมว่าคนไปซื้อเนี่ยเฉพาะอยากกินหรือว่าซื้อเพราะอยากจะไปดูแกเนี่ยนี่ฮะคือไปช่วยกันซื้ออย่างอร่อยขนาดนั้นเลยฮะผมว่าเด็กคนนี้เนี่ยต้องเป็นไปเรียนจากสำนักไหนมาแน่เลยใช่ผมว่าต้องเป็นพวกบูตึงไม่ก็พวกเซาเลตึงไม่ได้มีผู้หญิงโอ้เร็วมากโอ้นี่นะฮะแล้วก็แบบเออทั้งร้านก็มีอยู่คนเดียวที่รับภาระนี้นะคนเดียวก็พอแล้วถ้าอย่างเงี้ยคนเดียวก็พอนี่นะอ่ะเวลาหมดนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันวันสำคัญนะฮะวันที่7 สิงหาคมนะครับคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ